บิลจ็อชชัวเนื้อหอมศูนย์กรีธายุโรปอเมริกายื่นข้อเสนอดึงร่วมทีมบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งดาวรุ่งไทยวัย16ปีและจ็อชชัวแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเนื้อหอมศูนย์กรีธาดังทั้งยุโรปและอเมริกาพร้อมดึงร่วมงานบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย16ปีพร้อมด้วยจ็อชชัวแอตคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย18ปีที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเผยว่าจากผลงานของทั้งสองคนทำให้ตอนนี้มีข้อเสนอจากศูนย์กรีธาระดับทั้งจากยุโรปและอเมริกายื่นข้อเสนอมาให้พิจารณาเพื่อดึงตัวทั้งสองคนไปร่วมทีมโดยแห่งแรกคือ Global Sport Communication จากยุโรปที่มีนายจอร์จเฮอร์เมนอดีตนักวิ่งทางไกลทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นประธานเทควันโดเยาวชนหญิงไทยผลงานแจ่มจบอันดับ3ชิงแชมป์โลกแห่งที่2คือ CLD Sport LLCCL Davis ที่สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วเช่นกันส่วนแห่งที่3คือนายโดนัลด์ควอรี่อดีตเจ้าของเหรียญทอง200เมตรชายกีฬาเครือจักรภพชาวจาเมกาซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อังกฤษกำลังส่งข้อเสนอมาให้พิจารณาและแห่งที่4คือโมนิก้าผู้จัดการแข่งขันกรีธาในยุโรปอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยจะไม่รีบด่วนตัดสินใจว่าจะเลือกส่ง2นักวิ่งทีมชาติไทยไปอยู่กับสังกัดใดเนื่องจากยังมีเวลารอคอยอีกบางรายที่จะติดต่อเข้ามาขณะเดียวกันสมาคมกีฬากรีธายังมีความเห็นชอบในแนวทางของดร.ก้องศักดิ์โกฏยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.รวมถึงผู้จัดการกองทุนให้จ้างผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาเข้ามาฝึกนักกรีธาในประเทศไทยซึ่งนักกรีธาเยาวชนกลุ่มใหญ่ที่เตรียมพร้อมไว้แล้วจะได้อานิสงส์ไปด้วยเบื้องต้นได้นัดหมายประชุมหารือร่วมกันแล้วไม่ได้ทำสิ่งเสียหายครูไพบูลย์เคลียร์ดราม่าชุดนักเรียนกระต่ายลั่นจิตใจทำด้วยอะไรไม่ได้กระทำสิ่งเสียหายใดๆครูไพบูลย์แสงเดือนแชร์โพสต์เคลียร์ดราม่าเรื่องชุดนักเรียนกระต่ายลั่นจิตใจทำด้วยอะไรเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็มีดราม่าตลอดสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนและนักร้องสาวกระต่ายพนิภาซึ่งก่อนหน้านี้สาวกระต่ายได้ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีตราของโรงเรียนไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าไม่พอใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดวันที่8สิงหาคม65ครูไพบูลย์ได้แชร์โพสต์ของใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานถ่ายทำเอ็มวีให้กระต่ายได้ทักแชทเฟซชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เกิดความไม่พอใจพร้อมข้อความว่ากรณีกระต่ายใส่เสื้อนักเรียนน้องไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆอันไหนผิดเราก็ว่าตามผิดเราเองเป็นคนยืมเสื้อน้องมาให้เข้าฉากตัดต่อก็ต้องเวลออยู่แล้วค่ะไม่นึกว่าจะดราม่าอะไรไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำโดยในแชทเฟซดังกล่าวทีมงานถ่ายทำได้คุยกับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งที่เกิดความไม่พอใจเผยว่าน้องใส่ถ่าย MV จริงๆค่ะไม่ได้กระทำสิ่งเสียหายใดๆไม่มีการถ่ายคลิปที่เกิดการเสียหายค่ะตัดต่อเราก็ไม่ได้ใช้ตราโรงเรียนมีการเบลอตราโลโก้ค่ะชื่อด้วยค่ะเรายืมเสื้อน้องสาวมาให้ใส่ค่ะไม่มีอะไรเสียหายหากเกิดกรณีใดเราจะเข้าพบผู้อำนวยการ
เองค่ะมันไม่ควรเป็นเรื่องดราม่าใดๆเลยนะคะคือถ้าทำเสื้อใหม่มันก็ยุ่งยากไปเข้าซีนเดียวต้องเลิกเรียนแวะบ้านเพื่อนประมาณนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายค่ะคุณพี่เราไม่นึกว่ามันจะเป็นประเด็นใดๆแค่เรื่องเสื้อน้องมันไม่ได้ทำอะไรเสียหายโอเคให้ชาวเน็ตตัดสินค่ะเราก็จะทำงานเราให้ออกมาดีที่สุดขอบคุณที่ติดตามและเป็นห่วงส่วนเรื่องฟ้องน้องคงไม่รู้เรื่องด้วยอะไรคงอยู่ที่เจตนานะคะคงไม่มีประเด็นอะไรให้น่าห่วงในขณะที่กระต่ายเข้ามาคอมเมนต์ตอบในโต้โพสต์ที่สามีหนุ่มครูไพบูลย์ได้แชร์โพสต์ของทีมงานถ่ายทำ MV ชี้แจงดราม่าเรื่องชุดนักเรียนว่าจิตใจทำด้วยอะไร 55,555 ขอบคุณ Facebook ไพบูลย์แสงเดือนโซเชียลเสียงแตกแฟนนางงามขอถ่ายรูปพ่อแอนนาเสือ MUT 2022ขณะทำงานกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังถกเถียงถึงประเด็นแฟนนางงามคนหนึ่งได้พบกับคุณพ่อสมชายหรือคุณพ่อของแอนนาเสืองามเอี่ยมหรือที่ใครๆก็เรียกเธอว่าแอนนาเสือเจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022โดยบังเอิญในขณะปฏิบัติหน้าที่กลางท้องถนนจึงเดินเข้าไปขอถ่ายรูประบุแอนนาเสือสมมงจริงๆเรารู้ตั้งแต่แรกว่ายังไงก็ต้องจับมือดีใจกับพ่อด้วยนะครับบล.ตอนนั้นเมาจนแค่แรงจะเดินยังเซพร้อมระบุในวิดีโอว่าเดินไปขอถ่ายรูปซึ่งตอนแรกคุณพ่อปฏิเสธไม่ให้ถ่ายเนื่องจากกำลังทำงานอยู่และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์รอบกายแต่เจ้าของคลิปก็สามารถเดินไปถ่ายรูปได้อีกทั้งยังระบุอีกว่าคุณพ่อสูงหุ่นดีหน้าตาดีมากเข้าใจเลยว่าน้องแอนนาได้มาจากใครและยังเสริมว่าคุณพ่อทำงานหนักมากและดึกมากทำให้เจ้าของคลิปรู้สึกว่าคนเก็บขยะเป็นอาชีพที่มีพระคุณต่อประเทศชาติมากเรารู้สึกว่าควรได้รับสวัสดิการมากกว่าปัจจุบันงานนี้กลายเป็นกระแสไวรัลที่มียอดชมหลักล้านและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเห็นด้วยเกี่ยวกับอาชีพเก็บขยะควรได้สวัสดิการที่ดีเพราะเป็นอาชีพที่เสียสละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆพ่อก็หล่อแม่ก็สวยมากค่ะขนาดลูกมีตำแหน่งมีเงินคุณพ่อยังไม่ยอมเลิกเก็บขยะสุดยอดมากค่ะควรได้รับสวัสดิการดีเลยละอาชีพนี้เห็นด้วยครับคนทำอาชีพนี้ใช้ใจและความอดทนสูงมากในการทำงานควรมีสวัสดิการดีๆและเงินเดือนสูงด้วยซ้ำในขณะเดียวกันชาวเน็ตบางคนถามถึงความเหมาะสมว่าควรไปรบกวนคุณพ่อขณะทำงานหรือไม่ไม่ควรไปรบกวนคุณพ่อนะไม่น่าไปกวนเขาในเวลางานนะคะให้พื้นที่ส่วนตัวกับครอบครัวเขาบ้างเถอะครับอันที่จริงให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาเหมือนเดิมดีที่สุดขอบคุณที่มาจากบุญแบล็ค